างทีไม่แน่ใจกอไก่มอม้าหรือตัวอะไรกันแน่เวลาเขียนมาเวลาเขียนติดๆกันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอเป็นภาษาไทยด้วยแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอคนคือเวลาที่ไปทำแบบสอบถามหรือว่าอ่านกันเองมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่แต่มีคำถามที่เป็นถูกผิดหรือว่าเป็นกขคงหรือแค่เรตติ้งเฉยๆทุกคำถามเนี่ยจะขอคอมเมนต์ในส่วนท้ายอาจจะ5ข้อบ้างหรือข้อสุดท้ายที่เป็นแบบข้อเสนอแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบเฮ้ยแบบลายมือไม่สวยอ่ะ1ลายมือไม่สวยที่เก็บเขียนก็ไม่ถาม2ก็คือเขียนยาวมากแต่อ่านไม่ออกก็สรุปให้ไม่ได้จริงๆอะไรอันเนี้ยที่เห็นว่าแบบสำคัญสำหรับประเด็นแรกถ้าอย่างนั้นขอสรุปว่าก็คือว่าการที่มีการอินพุตแบบโดยใช้แบบแป้นพิมพ์จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าที่จะมานั่งเดาลายมือสำหรับคน